น้ำใจไทยเพื่อไทยผลงานอันประณีตเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากความตั้งใจของเด็กพิเศษจากศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษวัดห้วยหมูจังหวัดราชบุรีครับด้วยแนวคิดของพระครูจันทศรีลากรที่นำสลากกินแบ่งรัฐบาลเก่ากลับมาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกในหลากหลายรูปแบบเพื่อนำรายได้ทั้งหมดมาพัฒนาและดูแลเด็กพิเศษที่อยู่ในวัดแห่งนี้ครับก็พอดีเห็นลอตเตอรี่มันที่โยมมาทิ้งก็ลองมาเก็บมาทำมันประหยัดมันต้นทุนก็ไม่มีเลยมันถูกดีก็เลยเอาเด็กมาเด็กก็เขาก็มีสมาธิเขาชอบพับชอบอะไรก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมันเล็กด้วยแล้วก็ฝึกสมาธิเด็กก็เพลินๆไม่มีอะไรก็ยังว่าก็มาทำกันสนุกสนานยามเรียนก็ไปเรียนยามนอนก็นอนนอกจากการนำสลากกินแบ่งรัฐบาลเก่ามาประดิษฐ์เพื่อสร้างรายได้และฝึกพัฒนาการเด็กพิเศษแล้วหัวใจสำคัญที่ทางวัดทำมาโดยตลอด20ปีก็คือการเป็นศูนย์สาธารณสงเคราะห์ที่รับดูแลเด็กพิเศษและเป็นที่บริจาคเข้าของเครื่องใช้ให้กับชาวบ้านที่ขาดแคลนรวมถึงการเป็นบ้านหลังสุดท้ายให้กับศพยากไร้อีกด้วยครับวัดเรานี่เป็นสถานสงเคราะห์นอกจากสงเคราะห์เด็กด้วยสงเคราะห์ศพยากไร้ด้วยขนาดหลวงพ่อไปบิณฑบาตนะโยมเขาแก่ๆเขาก็ฟังถ้าโยมตายพอเอาศพมาไว้ที่วัดพี่หมูด้วยเพราะที่นี่เขาจะรู้เลยวัดพี่หมูจะเผาฟรีหมดเผาฟรีจัดงานให้ฟรีให้กำลังใจเขานะก็เข้าไปแก่เด็กๆก็มีความสุขนะเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขแบ่งปันกันนะลูกนะจริงผ่านจอ